หนุ่มกรรชัยเจอตัวแล้วพิธีกรดังมีลูกเมียกดหัวใจให้เบียร์เดอะวอยซ์จากกรณีที่เบียร์เดอะวอยซ์ได้ออกมาไลฟ์สดชี้แจงทุกประเด็นดราม่าซึ่งช่วงหนึ่งในไลฟ์สดเบียร์ก็ได้กล่าวถึงพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วได้ทักมาหาเธอทำเอาหลายคนต่างสงสัยว่าพิธีกรดังคนนี้คือใครกันแน่ก่อนชาวเน็ตจะพุ่งเป้าไปหาพิธีกรดังอย่างหนุ่มกรรชัยและหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความทันทีว่าเรื่องนี้มาถึงตนได้อย่างไรก่อนที่จะออกมาชี้แจงเรื่องนี้โดยบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรตนทักหาเพื่อคุยเรื่องงานเท่านั้นถึงขั้นยอมสาบานเลยโดยช่วงหนึ่งในไลฟ์สดสาวเบียร์พูดทิ้งบอมลูกใหญ่ว่ามีพิธีกรชื่อดังที่มีลูกมีเมียแล้วได้ทักมาหาเธอและยังกดหัวใจให้เธออีกซึ่งหลังจากนั้นชาวเน็ตจะพุ่งเป้าไปหาพิธีกรดังอย่างหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยจนงานนี้เจ้าตัวถึงกับต้องออกมาโพสต์ข้อความระบุใน Facebook ว่าอ้าวไปไงมาไงมาคิดถึงกูหละเนี่ยทำเอาคนทั้งวงการและชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ทนกันสนั่นหลังจากนั้นทางด้านหนุ่มกรรชัยก็ได้ออกมาชี้แจงในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอโดยเจ้าตัวนั้นยอมรับว่าเคยทักหาเบียร์พูดคุยกันเรื่องงานสาบานไม่เคยพูดคุยเรื่องชู้สาวส่วนที่สาวเบียร์แฉบอกว่าน่ารักนั้นตัวเองไม่แน่ใจและขอกลับไปดูก่อนและล่าสุดหนุ่มกรรชัยก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวใน Facebook อีกครั้งโดยได้โพสต์ระบุข้อความสั้นๆว่าเจอตัวแล้วพิธีกรดังมีลูกเมียกดหัวใจให้สาวเบียร์เดอะวอยซ์พร้อมกับเผยแชทขณะที่คุยกับพิธีกรดังอย่างป๋องกพลโดยแซวว่าพิธีกรดังที่ว่าก็คือคุณป๋องนั่นเองงานนี้ทำเอาชาวเน็ตฮาสนั่นแห่เข้ามาคอมเมนต์กันทั้งโซเชียลเลยทีเดียว